จากประวัติที่ส่งมาคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การตั้งครรภ์ครั้งแรกใช่ค่ะครั้งที่3แต่เป็นการประสบความสำเร็จจากการอิกซี่ครั้งแรกใช่ค่ะมีลูกมาแล้ว2คนนะคะเราเลยทำหมันเราเลยทำหมันแล้วทำมา15ปีแล้วค่ะก็คือตัดผ่าตัดท่อนำไข่ออกไปเลยไม่ให้ไข่ตกใช่ค่ะไม่ได้ใส่ห่วงคุมกำเนิดอะไรจนหมอบอกว่าแก้หมันไม่ได้ทำอีซี่เลยเดี๋ยวท้องเข้าคลอดลูกก็เลยพอที่แบบมาก็เริ่มศึกษาอีซี่ก็เลยเริ่มเข้ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่ามาเห็นเพจนี้ก่อนไงก็เลยคิดลองติดตามแม่ก็เตรียมตัวอยู่2เดือนปรากฏแต่มันดีงามตรงที่ไข่5ใบอ่ะเขาถึงบลาสต์4ตัวค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองเป็นผู้ที่มีบุตรยากค่ะและให้ความสำคัญในเรื่องของการทานอาหารบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการโฟนอินค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะอายุถึง40ปีนะคะไม่น้อยเลยนะคะแต่อีกซี่ครั้งเดียวติดค่ะชื่อคุณแม่สุภัตราจากจังหวัดนครราชสีมานะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าคุณแม่ท่านนี้เนี่ยนะคะเคยมีลูกมาแล้วถึง2คนนะคะตั้งแต่อายุ23ปีทำหมันมาแล้วอยากมีลูกอีกคนนะคะจึงต้องอีกซี่แต่อายุ40ปีนะคะมีไข่แค่5ใบถึงบลาสต์4ตัวคัดโครโมโซมผ่าน3ตัวบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะลองมาล้วงเคล็ดลับในการบำรุงไข่ของคุณแม่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ๋อค่ะครูก้อยนะคะคุณแม่อายุ40ค่ะ40ปีจังหวัดนครราชสีมานะคะอีกซี่รอบเดียวติดเดี๋ยวครูก้อยขอเท้าความคุยกันหน่อยจากประวัติที่ส่งมาคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การตั้งครรภ์ครั้งแรกใช่ค่ะครั้งที่3แต่เป็นการประสบความสำเร็จจากการอิกซี่ครั้งแรกใช่ค่ะมีลูกมาแล้ว2คนนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเราแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะแม่23 24แล้วจบเรียนจบมาแต่งงาน24สุดยอดจริงๆเราแต่งงานเร็วเนาะถ้าเทียบกับคนปัจจุบันในยุคปัจจุบันแต่งงานตอนหลังเรียนจบไม่ก็แต่งเลยมีลูกเลยไหมคะตอนนั้นท้องเลยค่ะท้องจริงๆแล้วติดยาแล้วตั้งท้องคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนมีลูกยากไม่มีลูกยากค่ะแต่ที่มีวันนี้ทำหมันมาแต่คือด้วยเนื่องจากว่าเราอะพอมีลูกมาแล้ว2คนซึ่งตอนนี้ก็โตหมดแล้วเนี่ย2คนอายุเท่าไหร่คะคนโต17คนที่2 15โอ้มัธยมหมดแล้วเราเลยทำหมันเราเลยทำหมันแล้วทำมา15ปีแล้วค่ะทำฝั่งคุณแม่งานใหม่อ๋อคือเราทำฝั่งคุณแม่ทำฝั่งคุณแม่โดยการผูกท่อนำไข่หรือว่าด้วยวิธีการอะไรคะทำหมันผ่าข้อแต่ผูกคือมีธรรมชาติไม่ได้เลยอะค่ะก็คือตัดผ่าตัดท่อนำไข่ออกไปเลยไม่ให้ไข่ตกใช่ค่ะไม่ได้ใส่ห่วงคุมกำเนิดอะไรคือไม่สามารถมีธรรมชาติได้คราวนี้อยากจะมีลูกอีกคนค่ะแต่อายุรันไป40ใช่อายุเยอะอายุเยอะตอนนั้นเรากังวลไหมคะแม่ว่าเอ๊ะเราอยากมีลูกอีกคนนึงตอนอายุ40มันจะเป็นอุปสรรคมากไหมจริงสามีอยากมีแต่38แล้วแต่ว่าพนักงานที่ทำงานยุ่งที่ร้านยุ่งเลยไม่สะดวกกันก็คือจริงๆอยากจะมีมาตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะเคยไปหาหมอแล้วค่ะแต่ว่าพอเขานัดจะฉีดยาไม่ไปอ๋อคือเรายุ่งเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็ยังยุ่งอยู่ก็ผลัดไปเรื่อย1ปี2ปีจนตอนนี้40จึงตัดสินใจว่าอีกซี่ใช่ค่ะคือจริงๆแม่ต้องอีกซี่สถานเดียวแหละไม่ใช่ตัดสินใจว่าอีกซี่เพราะว่าทำหมันแล้วท้องธรรมชาติก็ไม่ได้ IUI ฉีดเชื้อก็ไม่ได้คราวนี้ลองมาดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวอยากให้แม่ๆท่านอื่นดู
บลาสโตซิสของแม่เนี่ยสวยมากเป็นแฮชชิ่งบลาสโตซิสหมดเลยส่งรูปมาให้ครูก้อยดูด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แม่ๆดูนิดนึงเป็นแฮชชิ่งบลาสโตซิสนะคะ3ตัวกำลังเจาะออกจากเปลือกไข่มีเกรด 5AB 2ตัวแล้วก็มีเกรด 5AC 1ตัวนะคะหลังใส่ตัวอ่อนกี่วันคะที่แม่แอบเทส7วัน7วันนี้ขึ้นเข้มอย่างนี้เลยเหรอแม่7วันเริ่มขึ้นจางอ๋อแต่ว่าจะจางแต่พอจับตรวจเรื่อยๆทุกวันทุกวันพอไปตรวจเลือดก็ถ้าใช่แล้วก็ตรวจเลือดค่าเลือด700กว่าโอ้ค่าเลือด700กว่านี่4วีคป่ะคะ4วันนะคะ735 14วันหลังใส่ตัวอ่อน day 5ค่าเลือด700กว่าสตรองมากแม่ใส่กี่ตัวคะแม่ใส่ตัวเดียวค่ะตัวเดียวตัวแรกครั้งแรกโอ้โหสุดยอดมากทั้งที่เราไม่ได้คัดโครโมโซมใช่ไหมคะเนี่ยตรวจโครโมโซมก่อนใส่อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวย้อนไปหน่อยไปใหม่พอตั้งใจจะถามอีกซี่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักครูก้อยได้ยังไงคะไม่รู้จักคำว่าอีกซี่เลยเอาจริงๆคือพอดีไปเซิร์ชเน็ตว่าอีกซี่คืออะไรก็มันก็เด้งขึ้นมาเพจอะไรบีบีแอนด์มัมก็เลยศึกษาดูก็เลยเข้าไปอินปกติค่ะแล้วมากินโปรตีนที่อินมาก่อนอินมาก่อนที่จะไปทำอันนี้ก่อนประมาณ2-3 เดือนกินมาเกือบ10 กว่ากล่องโอ้คือกินบำรุงกินโปรตีนมาตลอดประมาณโปรตีนของคุณก้อยอะค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำมะกรูดวันละ1 ขวดเช้าเย็นกินแต่วันละขวดค่ะโอ้สุดยอดมากก็คือจริงๆเราไม่รู้จักขาดอีกซี่ซะด้วยซ้ำไม่รู้เลยค่ะไม่รู้จักเลยแล้วหมอจนหมอบอกว่าแก้หมันไม่ได้ทำอีกซี่เลยเดี๋ยวท้องเข้าคนลูกก็เลยพอจะแบ่งมาก็เริ่มศึกษาอีกซี่ก็เลยเริ่มเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่ามาเห็นเพจนี้ก่อนไงก็เลยศึกษาข้อมูลในเพจการอิกซี่อะไรเป็นยังไงแล้ววิธีการบำรุงเตรียมตัวก่อนไปทำอิกซี่อย่างไรแม่ก็เตรียมตัวอยู่2เดือนปรากฏไข่5ใบถือว่าไม่มากแต่ถ้าเทียบกับอายุถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่าอายุเราก็เยอะแต่มันดีงามตรงที่ไข่5ใบอ่ะเขาถึงบลาส4ตัวค่ะแม่ไข่5ใบอ่ะเขาถึงบลาส4ตัวในขณะที่บางคนไข่15ใบถึงบลาสแค่2ตัวอันนี้แม่พอจะมีความรู้มั้ยว่าเราเวอร์กว่าคนอื่นตอนเนี้ยเรารู้มั้ยเราไม่ได้แบบว่ามุ่งหวังอะไรขนาดนั้นไงแต่รู้แต่ว่าบำรุงกินตามโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยก็กินตามแล้วตอนที่ไปเริ่มไปฉีดยากระตุ้นไข่พยาบาลก็บังคับได้แหละว่าคุณต้องกินไข่ที่ได้วันละ10ฟองอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินโปรตีนก้อยด้วยไข่วันละ10ฟองแม่รู้ไหมว่าโปรตีน1ฟองอ่ะเท่ากับไข่8ฟองคือโปรตีนเฟอร์ตี้1ฟองเนี่ยมันเท่ากับการกินไข่ไก่ค่ะ8ฟองเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเนี่ยกินไข่ไก่ไม่ถึงก็กินโปรตีนทดแทนไปนะคะก็กินไข่ต้มด้วยกินโปรตีนเฟอร์ตี้ด้วยพูดง่ายๆว่าให้กินโปรตีนไปเยอะๆมันก็จะได้สร้างไข่ที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะคราวนี้เก็บไข่มาได้5ใบถึงบลาสโตซิส4ตัวอันนี้คือเกินสถิติมากๆโดยปกติเนี่ยจาก day 3นะไปถึง day 5เนี่ยมันจะตายครึ่งหนึ่งมันจะตายไป 50% พูดง่ายๆว่าจริงๆแม่น่าจะเหลือแค่ประมาณ 1-2 ตัวตามสถิติคุณแม่เหลือ4ตัวไม่พอคนอายุ40นะคะส่ง4ตัวคัดโครโมโซมเลยค่ะผ่าน3อันนี้แอบอิจฉามากนะคะเพราะว่าของครูก้อยเนี่ยอายุ36นะส่ง4ตัวผ่านตัวเดียวนะแม่ส่ง4คัดโครโมโซมผ่านโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเดี๋ยวให้ความรู้แม่ๆท่านอื่นที่กำลังดูอยู่นะคะผู้หญิงอายุ40เนี่ยโครโมโซมในเซลล์ไข่ผิดปกติ 90% นะคะ 90% เพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้หญิงอายุ40เนี่ยอิกซี่ครั้งเดียวติดค่อนข้างน้อยเพราะว่าไข่มันเริ่มแก่แล้วโครโมโซมในไข่มันจะเริ่มผิดปกติแต่ของคุณแม่ส่ง4ผ่าน3แสดงว่าไข่แข็งแรงมากคุณภาพดีมากนะคะโอเคผ่าน3เตรียมผนังมดลูกกี่รอบเดือนคะแม่2ค่ะรอบแรกไม่ผ่านรอบแรกเป็นยังไงคะผนังมดลูกของเราเหมือนรอบแรกบางนะคะยังบางอยู่ความหนาประมาณกี่มิลคะตอนนั้นเราได้ดูในจอที่คุณหมออันตราซาวด์มั้ยคะรอบแรกประมาณ7ค่ะ7ยังไม่ผ่าน7ยังไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ประมาณ8-10 มิลก่อนใส่รอบหลังนี่คือเตรียมอีกเดือนนึง
พิ่มไปอีกเดือนนึงถูกไหมคะช่วงนั้นเรามีการเตรียมผนังมดลูกยังไงบ้างคะแม่กินโปรตีนแล้วก็อะไรได้อ๋องาดำชงไปกับโปรตีนงาดำงาดำค่ะกินโปรตีนผสมงาดำวันละ2 ช้อนโต๊ะเช้า2 เย็น 2โอ้ก็คืออัดตามสูตรเลยกินโปรตีนวันละ2 ซองผสมงาดำเลยเช็คกับนมแพะนมอัลมอนด์กินนมอัลมอนด์งดนมวัวนะคะค่ะแล้วก็กินในอะโวคาโดอะโวคาโดไข่ต้มปลาพวกนี้ค่ะเพิ่มโปรตีนให้ผนังมดลูกมันฟอร์มตัวหนาขึ้นปรากฏรอบนี้ผนังมดลูกหนาประมาณ13 มิลค่ะโอเคคุณหมอให้ใส่ตัวอ่อนได้ค่ะเลือกตัวไหนใส่คะแม่เกรดอะไรคะตัวอ่อนที่เราใส่ไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าหมอเขาใส่ให้เลยเขาบอกตัวที่ดีที่สุดแค่นั้นเองค่ะ3 ตัวดีสุดหมดเลยตอนนี้คุณแม่ไม่รู้หรอว่า3 ตัวนี้ใส่ตัวไหนไปรู้ว่าใส่ผู้หญิงไปโอเคเพราะมีผู้หญิงกับผู้ชายตัวนึงแต่ว่าผู้หญิงตัวนี้ก็จะดีสุดโอ้โอเคคือการตรวจโครโมโซมแม่หลายคนอาจจะไม่รู้การตรวจโครโมโซมนี่เขาตรวจได้จนถึงโครโมโซมเพศนะคะตรวจครบทั้ง23 คู่เลยนะคะแล้วก็เป็นโครโมโซมเพศรู้เลยรู้ว่าลูกเราเนี่ยจะหญิงหรือจะชายตั้งแต่เรายังไม่ท้องนะคะคุณแม่ก็ได้ลูกสาวสมใจส่งรูป2 ขีดมาให้ดูทันวันแม่พอดีเลยครูก้อยขอขอบคุณคุณแม่สุภัตราวันนี้ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลนะคะอยากให้คุณแม่พูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ท่านอื่นหน่อยค่ะตอนนี้อายุ40 ปีบางคนอาจจะเริ่มท้อแล้วค่ะจริงๆอายุด้วยความรู้สึกที่อ่านอยู่ในเพจไม่สำคัญนะคะในความรู้สึกนะเพราะว่าที่เราทำหรือว่าอาจเป็นเพราะว่าเราประสบความสำเร็จรอบเดียวติดแต่ว่าเราก็ออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเราเป็นคนชอบกินสไตล์อาหารคลีนนะคะพวกสไตล์นี้มาแต่ก่อนอะไรแล้วค่ะชอบเล่นเวทฟิตเนสอะไรพวกนี้มาแต่ก่อนครูก้อยเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแม่ถึงชั่งน้ำหนักที่บ้านชั่งน้ำหนักมันเซลอายุเราจะน้อยเอออยากรู้คุณแม่มีช่างเครื่องช่างที่มันบอกอายุของเซลได้แม่ได้อายุเท่าไหร่คะในเครื่องช่าง37นี่เห็นไหมคะเนี่ยไปซื้อเลยนะเครื่องช่างน้ำหนักมันจะบอกดัชนีมวลกายมันจะบอกจำนวนไขมันแล้วจะบอกวิเคราะห์ความแก่ของเซลด้วยบางคนอายุ34เซลแก่เป็น40นี่ของคุณแม่สุภัตราอายุ40แต่เซลเท่าไหร่นะคะ37ด้วยพฤติกรรมอาหารการกินคุณแม่บอกแล้วคุณแม่จริงๆคุณแม่กินเฮลตี้มาตั้งนานแล้วออกกำลังกายเป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไข่เขาจึงสวยทำไมเขาถึงได้บลาสโตซิสคัดโครโมโซมผ่านเพราะถ้าบางคนเนี่ยอายุ40แล้วพฤติกรรมชาไข่มุกชากาแฟของหวานไม่ออกกำลังกายเครียดอ้วนเซลแก่เซลเสื่อมโอ้โหรับรองไข่พังไปตามอายุแน่นอนจริงๆแล้วคุณแม่บอกว่าอายุไม่สำคัญจริงๆสำคัญนะคะแต่ถ้าเราดูแลร่างกายเราอายุจากที่มัน40อายุเซลของคุณแม่ไม่ถึงนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆวันนี้ร่วมแบ่งปันคุณก้อยขอส่งน้ำอินทผลัมเข้มข้นเพียวแฮปเว่น1 ลังไปให้คุณแม่บำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีก1 เคสนะคะที่เป็นคุณแม่วัย40 ปีนะคะแต่ประสบความสำเร็จจากการทำอิกซี่เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะอย่าลืมว่าอายุมากไข่เสื่อมโครโมโซมในไข่ผิดปกติมากขึ้นจำนวนฟองไข่ลดลงแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการบำรุงไข่บำรุงร่างกายนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็ยังมีโอกาสท้องได้ค่ะและพบกับรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ